18 ปีเนาะแล้วกิจกรรมเป็นยังไงบ้างก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะซีเจมอร์18ปีแล้วนะคะก็อยากให้อยู่ด้วยกันนานๆเลยนะคะใช่ค่ะดีใจค่ะแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในซีเจมอร์เป็นเกียรติมากๆเลยนะพี่เห็นว่ามีกิจกรรมดีๆที่ต้องเข้าไปร่วมทำด้วยอะไรใช่ก็คือเราจะไปช่วยน้องเต่ากันแบบเป็นน้องเต่าตัวเล็กๆกับแล้วก็ยังมีเต่าที่แบบเขาบาดเจ็บอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องไปช่วยน้องๆก็อิ่มบุญอิ่มใจแน่นอนเหมือนจะเป็นการดูแลก่อนที่พาน้องกลับเข้าทะเลใช่ก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนเพราะว่าต้องมีแฟนๆใช่ผู้โชคดีค่ะ40คนเลยมีวิธีการยังไงคะสําหรับพวกเราแล้วก็แฟนๆเราเยอะเหลือเกินแล้วค่ะ40เองก็ต้องซื้อของใน CJMO ใช่ค่ะแล้วก็เอาใบเสร็จค่ะไปแอดไลน์แล้วก็จะได้แบบลัคกี้ดอกใช่แล้วก็อีกมีคอนเทนต์ค่ะจะเป็นใน TikTokTikTok ค่ะก็จะเข้าไปในสาขาก็ได้ของ CJ ค่ะแล้วก็ไปทำโจทย์ขอบคุณที่อยู่เคียงคู่กันค่ะแล้วก็แท็ก CJ MorTH นะคะใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าลืมสมัครสมาชิกค่ะใช่ค่ะดูนั้นก็จะได้แบบว่าไปทุกคู่ใจแล้วก็อินเกมไปกับทุกคู่เราทุกคนนะคะสนุกกันแฟนๆมาแล้วเป็นพิเศษอีกด้วยไหมคะสำหรับความสดใสใช่เตรียม energy ความสดใสเตรียมใช่เตรียมความสุขไปมอบให้กับทุกคนเลยค่ะปกติจริงเราเป็นคนชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยก็มีบ้างเนาะหรือว่าก็เข้าวัดจริงๆก็สวดมนต์แต่อันนี้เป็นกับไปกับสัตว์กับน้องเต่าเป็นครั้งแรกถ้าสนุกเนาะน่าจะเป็นครั้งแรกใช่เพราะว่าแบบเหมือนใกล้ทะเลแล้วก็ชมบุรีน่าจะสนุกดีน่าสนุกงั้นฝากเชิญแฟนๆไปตั้งตารอจะร่วมกันในนี้ก็ฝากแฟนๆทุกๆคนนะคะมาร่วมสนุกกันแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันมาเอนจอยอิ่มบุญอิ่มใจได้กันค่ะใช่ค่ะมากันเยอะๆนะคะช่วงนี้ก็งานคู่ยังรัวๆนะคะค่ะรับได้อีกเนาะมาได้อีกค่ะมันรุมยาวอะไรเป็นถึงไหนก็ฟินเลยสำหรับงานคู่ของเราคิวมันดันยาวอยู่เดือนหน้าเดือนหน้าประมาณเดือนหน้าหน้าใช่ค่ะก็ยังมีวันว่างอยู่ค่ะมันยังมีอะไรที่เราแบบจะรับหรือไม่รับหรือการตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ย anything เนาะใช่เราอยากทำงานทุกๆวันค่ะมีแผนบินฝั่งประเทศเราอีกไหมคะมีค่ะเดี๋ยวอีกเนี่ยไม่กี่วันก็บินฮ่องกงค่ะเป็นแฟนมีแฟนอะไรแฟนมีทค่ะเป็นแฟนมีทแฟนมีทแฟนบูมของเรายังเหลืออีกหลายที่ประเทศไหมคะที่จะต้องไปจริงๆเยอะนะเหลือเยอะค่ะเท่าที่ลิสต์ที่เคยดูก็เยอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เหมือนแบบไปอีกรอบนึงก็ค่อนข้างบ่อยอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยไปหลายรอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างห้องโปรงเตรียมอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์ไปบ้างครับโอ้หนูว่ามีเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนน่าจะแบบชอบแล้วก็ว้าวขนาดหนูเองยังว้าวเลยอะอะไรเอ่ยไม่บอกไปอีกครั้งพิเศษกว่าเดิมเนาะพิเศษมากค่ะทุกครั้งก็จะเอาความพิเศษไปค่ะใช่พยายามแบบว่าหาอะไรใหม่ๆให้แบบตื่นเต้นน่าสนใจมากขึ้นค่ะใช่ค่ะอย่างแบบการไปแต่ละครั้งของเรามันได้เกี่ยวประสบการณ์ความประสบการณ์อะไรโอ้เยอะมากเหมือนแบบถ้าสมมติไปข้างนอกมันก็จะได้ใช้ภาษาเยอะขึ้นอย่างบางทีเรามีกำแพงภาษาแต่ว่าแฟนๆก็มาเอนจอยกับเราทุกโมเมนต์เลยเนาะจริงๆจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ก็คือเอนจอยไปด้วยกันนะคะแล้วก็เรื่องอาหารสถานที่อะไรเงี้ยค่ะเอนจอยมากแบบบางทีแบบเจออะไรที่เราไม่เคยกินที่ไทยเลยแล้วก็จะลองกินดูอันนี้อร่อยเรียกว่าเป็นช่วงในชีวิตที่เดินทางไปต่างประเทศเยอะที่สุดในปีนี้ใช่ค่ะใช่เพราะปีที่เราแทบไม่ได้ค่อยบินเท่าไหร่มันเจอช่วงโควิดด้วยที่ไม่ได้บินไปไหนเลยหนังเราถ่ายมาเริ่มเนี่ย70 ล้านหนังอ๋อหนังก็อยาก congratulations ทุกคนเลยค่ะพี่ PLL ทุกคนแล้วก็ทุกคนที่เข้าไปดูแล้วก็แฟนคลับ everyone ที่ support นะคะคือมันเกินคาดสุดๆจริงๆแล้วไม่คิดว่าจะถึงตรงนี้คือหนูก็คุยกับพี่พุ่มกับพี่มุกตลอดเลยว่าเป็นไงบ้างคะแบบis it okay everything okay มั้ยพี่เขาก็ส่งมาดูว่าวันนี้เบคแบบนักเรียนสอบเสร็จมาดูกันเยอะมากๆแบบเขาชมหนูด้วยนะแบบคือพี่มุกเคยให้กำลังใจตลอดเลยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะแล้วก็ไฟติ้งด้วยกันค่ะขอ
เป็นหนังเรื่องแรกแล้วทำได้ขนาดนี้ใช่มันเกินค่าสุดๆค่ะ100ล้านยังไม่ถึงยังไม่ถึง10ล้านพี่การันตีให้น้องเลยมาแน่เราดูไปกี่รอบพอพี่ฟินดู100ล้านรอบว้าวดู3รอบถ้ามันได้100ล้านแล้วเบคกับมันจะแบบยังไงเราต้องมีชื่อแบบจ้างหรือแบบนักแสดงทั้งเอเดนยังไงจ๊ะหนูรู้สึกว่ามันก็คงอยู่กับหนูตลอดแหละค่ะว่าหนังเรื่องแรกเราทำ achieve เท่าแบบเท่านี้แบบโหถือว่าเก่งมากๆแต่ก็ต้องมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าทุกคนไม่ได้อยู่ตรงนั้นค่ะทุกคนไม่ได้ช่วยกันค่ะก็ thank you to everyone นะคะพูดถึงโปรเจกต์ของเราคนอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นแล้วแฟนก็ตื่นเต้นจนแบบหนูว่าน่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังตัดต่อไพลอตซัมติงอะไรบางอย่างเพราะว่าหนูมีพรีโปรดักชันเร็วๆนี้ด้วยค่ะแล้วก็มีเวิร์กช็อปแล้วก็น่าจะเปิดกล้องภายในปีนี้แหละใช่นี่ก็อยากดูเหมือนกันคือยังไงก็คือเริ่มเปิดกล้องในปีนี้เพราะว่าเห็นงานใช่ค่ะคนของแบบไม่จะเอาเวลาตอนไหนไปถ่ายอีกน่าจะช่วงท้ายปีแล้วอะปลายปีค่ะประมาณนั้นแอบตื่นเต้นกันขนาดไหนเพราะว่าหลายคนก็คิดว่าพอดูจากแค่โพสต์ที่ปล่อยออกมาเนาะแล้วแบบคาดเดาคิดกันไปเยอะแค่หลายคนเขียนทุกคนทุกคนเป็นนักเขียนอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยก็ดูทุกคนครีเอทอะแบบว่าตรงบ้างไม่ตรงใช่แต่น่ารักมากค่ะแบบว่ามันตื่นเต้นอยู่แล้วด้วยตัวบทด้วยตัวหนังมันแบบไม่กล้าพูดเยอะเหมือนกันกลัวสปอยใช่มันพลิกคาแรคเตอร์ไปเยอะเลยค่ะแล้วก็ไกลตัวกว่าเดิมเยอะมากมาก everything หนูว่าทุกคนจะสวยสวยมากแต่มันจริงสวยเราเองก็ตื่นเต้นแฟนคลับก็ตื่นเต้นแล้วก็ต้องรอกันใช่ก็ต้องรอไปด้วยกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้ดูเหมือนกันอันนี้ก็คือจะเป็นหนังเรื่องแรกเรื่องแรกเลยด้วยใช่ค่ะคาดหวังจะแบบคาดหวังไปล่วงหน้ามันจะแบบโกอินเตอร์ไปเลยอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ากระแสเราอินเตอร์แฟนก็เยอะคาดหวังที่ทุกคนดูแล้วสนุกค่ะแบบมันเป็นบทบาทใหม่สตอรี่ไลน์ใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนสนุกค่ะนั่นแหละแล้วคุณเอาไปที่ซีรีส์ของฟรีด้วยที่ฟรีเป็นงานอักษรขอนได้เริ่มถ่ายทำยังของเธออ๋อหนูอยู่ในขั้นตอนการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าแฟนคลับน่าจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบทละครของหนูจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่หนูอยู่ในโปรเซสที่กำลังแบบเริ่มเรียนรู้อะไรใหม่ๆใช่ค่ะแล้วก็ตัวละครนี้มันก็แบบมิติใหม่ของเราใช่ไหมคะใช่มันทำอะไรมากกว่าที่ตัวละครปกติทำเยอะเลยใช่มันพีคกระโดดไปเลยจากตัวเราอะไรนี้ด้วยค่ะเพราะว่ามันอยู่ในพาร์ทอดีตอ่ะมันจะต้องแบบเรายิ่งตัวบทมันต้องพูดภาษาเขาเรียกว่าอะไรเป็นทางการเนาะเรียกเขาเรียกราชาศัพท์อ๋อใช่เป็นราชาศัพท์อะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าเหมือนจะได้ยินมาว่าใกล้จะได้ถึงคิวหนูแล้วใช่อย่างนี้ต้องเข้าคาเข้าคอร์สแบบฝึกเข้าค่ะยากมากเขาก็ต้องมีแต่งองค์ทรงเครื่องเรียกว่าเราจะเห็นความสวยสะพรึงของพี่ฟรีนะอาจจะเป็นชุดไทยวะคะใช่แต่หนูไม่รู้ว่าแบบมันจะมาแบบรัชกาลไหนหรืออะไรยังไงแล้วเราต้องมีกับซีซีด้วยเตรียมตัวหรือเปล่าคิดว่าน่าจะเป็นกรีนสกรีนป่ะคะแต่ว่าสบายหรือเปล่าไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วหรือเปล่านะซีซีก็ต้องมาแล้วก็ต้องน่าจะมีค่ะคิดว่าน่าจะมีแต่ว่าไม่รู้พูดเยอะอีกแล้วประมาณนั้นมาแฟนมีดีกว่าของพี่ฟีนคอนเซ็ปต์สองก็ออกมาเรียบร้อยแล้วอ๋อน่ารักไหมน่ารักคือตอนแรกหนูเห็นในในโค้ชทวิตอะเขาบอกว่าพี่ฟีนกับลูกไม้ตายแน่ๆอะไรเงี้ยแต่แบบว่าลูกออกมาวันนั้นเป็นเปียเป็นน่ารักอะไรเงี้ยหนูว่าก็เป็นอีกลุคนึงที่ไม่ค่อยได้เห็นดีกว่าค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งอะไรแบบน่ารักน่ารักส่วนใหญ่จะเป็นเท่ๆแซ่บๆอะไรอย่างงี้ก็น่ารักอยู่ในทุ่งดอกทิวลิปก็เป็นคอนเซ็ปต์อินสตรูเมนต์เป็นมิวสิคอลด้วยนะอ๋อใช่ตื่นเต้นมากเลยเป็นแบบอันนี้เอาไว้บอกมาอาเป็นออฟฟิเชียลเป็นใช่ค่ะเป็นออฟฟิเชียลเลยแบบว่าทางค่ายทำให้ไปดูแล้วไปเดี๋ยวซื้อแล้วอย่างมันมีต้องแบกจะต้องซื้อหรือว่าได้ฟรีของพี่ฟีซื้อหล่อแล้วก็เหมือนแต่ว่าล่าสุดเราเห็นแบบ
ราเห็นในสตอรี่มีคุณมีน้องเบคมีพี่นาไปอัดเพลงกันนี่คืออะไรขอสปอยล์ได้ไหมเป็น special project ค่ะ special project ใช่ที่ไม่ใช่แฟนมิตของหนูพวกคุณจะโชว์อะไรกันอีกหรอไม่รู้เดี๋ยวหลังก็ทางนี้เจนนันโบรีนค่ะเบคค่ะงานของพี่เยอะเลยเยอะเลยมาก็ฝากแฟนๆนะคะติดตามทุกๆผลงานเลยที่ Idol Factory นะคะแล้วก็หวังว่าจะได้ enjoy ด้วยกันในทุกๆงานเลยค่ะโอเคขอบคุณนี่ขอบคุณค่ะเจ้าหน้าที่ขอบคุณค่ะ